อธิบดีปกครองสั่งยุคทิ้งสมาคมศีสุวรรณพบแอบอ้างผู้อื่นมาจัดตั้งวันที่9มิถุนายน2566เวลา15.17นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่9มิถุนายนน,นายณพลเดชมณีลังกาอดีตเลขาอุการกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษย,ยชนสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ผ่าน Facebook เฟซบุ๊กเผยว่า นายแมนรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพริกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนใบสำคัญสแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาแล้วโดยมีเนื้อหาดังนี้ด่วนครับ มีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยลงวันที่9มิถุนายน2566แล้วครับมีคำถแถลงดังนี้ครับเรื่องเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ตามที่นายทะเบ,บียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทธาครัฐธรรมนูญไทยทะเบ,บียนเลขที่จจาน4785ท2,552ลงวันที่13พฤษภาคมพศ2552สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่15ซอยปทุมกงค,คาถนนทสวัสดิ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนั้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆข้อได้จริงปรากฏว่า มีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิธากรัฐธรรมนูญไทยจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่สำนักง,งานแห่งใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกจำนวนสิคนและข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่า บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวนสคนให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใดและผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวนสองรายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมผู้ก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครั้งที่1ทับส เมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 5 1าราการนำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้นบุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใดพยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา81 กลาวคือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ10คนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา49ประกอบมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิษารัฐธรรมนูญไทยทะเบียนเลขที่จจาน4 7่5ทัพลงวันที่13พฤษภาคม2552 ทั้งนี้กรณีดังกล่าวเป็นผลจากที่พลนุรัตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ให้ใน,น,า,นายอนันชัยชัยเดชทนายความผู้รับมอบอำนาจไปยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองให้เพิกถอนสมาคมดังกล่าวสนธิยาโดนอีกหนึ่งเพื่อไทยฟ้องร้องเทปปมเงินดิจิทัลหมื่น 10, บาทให้ยุคพักเพื่อไทยไม่ทนเตรียมฟ้องสนธิยาสวัสดี ฐานร้องเท็ปผมนโยบายแจกเงินยิติท่านวอลเล็ต1 0 0บาทเหตุร้องเพื่อกันแกล้งรังแกให้ยุบพักเพื่อไทยวันที่8ปิพุมนายน2566เวลา14 4บนาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่8ปิพุนายนนางสาวตรีชดาศีทาดารองโฆศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายสนธิยาสวัสดีสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมน,นูญยุบพักเพื่อไทยอ้างเหตุฉลอโนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทว่าการกระทําดังกล่าวทําให้พักเพื่อไทยได้รับความเสียหายสร้างความสับสนวุ่นวายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่ได้กระทําการที่เป็นการหลอกลวงประชาชนนางสาวตรีชดากล่าวว่า ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นนโยบายดิจิท a l w วอลเลต10,000บาทเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านซึ่งที่ผ่านมานากักร้องทั้งนายสีสุวรรณนายเรืองไกรหรือแม้แต่นายสนธิยาเคยร้องกกตแต่ในท้ายที่สุดกะกะตก็ปัดตกคำร้อง เพราะเป็นนโยบายที่ภาคการเมืองใช้หาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาลยืนยันว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ต1 0,000บาทที่เคยเสนอไว้ตอนหาเสียงภาคเพื่อไทยไม่ได้ยกเลิกและชะลอแต่เป็นกระบวนการทางการเมืองในการฟอร์มรัฐบาลซึ่งภาคก้าวไกลในฐานะภาคกแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นหลักในการนำนโยบายว่าด้วยการให้สวัสดิการประชาชนภาคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับสองเมื่อกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จ ได้คณะรัฐมนตรีจึงมาร่วมกันจัดทำนโยบายถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งในตอนนั้นจึงจะมีความชัดเจนในนโยบายดังนั้นการร้องของนายสนธิยาที่กล่าวหาพักเพื่อไทยหลอกลวงจึงคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนายสนธิยาเพิ่งจะมีจดหมายกราบขอโทษส่งถึงพลรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยหลังถูกสารอาญาพิพากษาจำหกเดือนปรับ5้า0มบาท โทษจำให้รอลงอาญาและสารแพ่งได้สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสองล้านบาทกรณีที่นายสนธิยาไปยื่นคำร้องต่อปปชและกะกะตซึ่งผลตุคคลเอกเสรีพิสทธิ์ยังไม่ให้อภัยเพราะต้องการให้ในายสนธิยารับกรรมในสิ่งที่ทำไว้แทนที่นายสนธิยาจะสำนึกว่าการร้องเรียนเพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามไม่หยุดไม่หย่อนจนตัวเองถูกสารสั่งลงโทษเหตุใดจึงไม่เข็ดลาบ หากภาคการเมืองไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เหตุใดในสนธิยาไม่ไปร้องกกตกรณีภาคพลังประชารัฐอยู่มา4ปีไม่สามารถทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งปี6-2ทั้งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ400 4 0 0ถึง425บาทจบอาชีวะเงินเดือน1 8 0 0 0บาทจบปริญญาตรีเงินเดือน20,000บาทนโยบายมารดาประชารัฐ ยกเว้นภาษี5ปีลดภาษีบุคคลธรรมดา10%และอีกหลายนโยบายที่ไม่ได้ทำตามที่หาเสียงไว้ดังนั้นการกระทําของนายสนธิยาจงใจแสร้ายป้ายสีสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคมเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยภาคการเมืองพศ2560มาตรา101ที่บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาภาคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,น,นูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้องระวังโทษจำไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะไม่ทนไม่ต้องมาขออาภายัยเพราะที่ผ่านมา รังแกแกล่นแกล้งกันเกินไปนัก้องต้องได้รับผลพวงของการกระทำของตัวเองที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเสียทีนางสาวตรีชดากล่าว